สาวรีวิวชีวิตในวัย27ปีสอบบรรจุข้าราชการได้ย้ายไกล477กิโลเมตรกับเงินเดือน 15,000 บาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปรีวิวชีวิตตัวเองในวัย27ปีหลังจากที่เธอสามารถสอบบรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้สำเร็จตั้งแต่วันที่3เมษายน66ที่ผ่านมาและต้องย้ายที่อยู่ไกลกว่า477กิโลเมตรโดยเธอเขียนเล่าว่าเธอเป็นคนจังหวัดยโสธรแต่สถานที่บรรจุก็คือจังหวัดสระบุรีทำให้ต้องย้ายงานไกลบ้านถึง477กิโลเมตรส่วนเงินเดือนที่ได้รับตอนเริ่มต้นคือ 15,060 บาทในเรื่องรายจ่ายการย้ายออกมาจากบ้านเกิดเธอก็ต้องให้เงินแม่เดือนละ 5,000 บาทสำหรับดูแลตัวเองพอหักลบแล้วตอนนี้เธอเหลือเงินเพียง 10,000 บาทเท่านั้นหลังจากนี้จะจัดสรรยังไงต่อรายละเอียดระบุว่ายังมีค่าเช่าห้อง 2,500 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟการไปทำงานคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานมีค่าน้ำมันเดือนละ100บาทเท่านั้นทั้งนี้สิ่งที่ทำให้เงินเดือนยังเหลือใช้นั่นก็คือการไม่มีหนี้ทำให้เบ็ดเสร็จเธอมีเงินเหลือเฉลี่ยต่อเดือนน่าจะราวๆ 7,000 บาทและเงินที่เหลือตรงส่วนนี้ยังไม่รวมค่ากินค่าใช้จ่ายจิปาถะแล้วเธอก็ยอมรับว่าเงินมีเหลือเก็บนิดหน่อยเท่านั้นทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์อย่างมากโดยมีคนเข้ามาดูถึง 1,100,000 ครั้งเลยทีเดียวพร้อมกับอวยพรขอให้เธอโชคดีกับเส้นทางใหม่ในชีวิตและเมื่อตรวจสอบงานเก่าที่เธอทำก่อนบรรจุก็ทำงานอยู่ในสถานศึกษาเช่นเดียวกันอยู่ที่โรงเรียนบ้านเพียแสนจำปาจังหวัดยโสธรทำงานนานกว่า4ปี4เดือนจนกลายเป็นความผูกพันเมื่อวันอำลามาถึงเพื่อนร่วมงานก็จัดเลี้ยงมอบของขวัญเป็นการอำลา